นมัสการครับได้ยินหรือเปล่าครับครับได้ยินครับตอนนี้นิมนต์ปิดเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยท่านได้ยินเสียงผมไหมถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงผมเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ระบบของท่านเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไหว้พระพร้อมกันนะครับ Very good afternoon everyone. Good evening in Thailand and welcome you to the Intermediate English for Monks. And my name is Pramaha Pasagon Pio Parso. I'm a Thai Buddhist monk, but I'm living in London, at the Buddha Patipat Temple in London. As a part of our practice that we normally begin the class with paying homage to the Tribhuvan Gem. So could you please get yourself ready before we pay homage to the Tribhuvan Gem together? I need to mute everyone because I do not want our sound to be overlapping. It would be better and if each of you can chant on your own. You will be able to hear me, but if all of us chant at the same time, our sounds will be overlapping. So I don't think it looks nice. So now could you please put hands together? We're going to say Arahang Sammā and then Namo Tassā together. Arahang Sammā Sambuddho Bhagavā Puttang Bhagavantang Abhivathemi Savakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami.สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะSo now you can unmute yourself. Before I actually begin the class, yeah, okay, you can unmute yourself. ตอนนี้เปิดไมค์ได้ครับเปิดไมค์ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยท่านปลัดนฤบดินทร์นะถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงนะครับให้ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ท่านได้ยินผมไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านออกไปก่อนนะออกและเข้ามาใหม่เพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ audio systemaudio system ผมก็เคยเป็นปัญหานี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ยินเสียงก็เป็นไปได้ว่าระบบมีปัญหานะครับให้ออกไปก่อนก็ตอนนี้มีใครบ้างครับมีท่านสุภศิลป์มีท่านมหาธนพลท่านสุรชาตินะท่านสิทธิโชคท่านณรงค์ปัญเชนลามะท่านอุดมนะครับท่านพระมหาบุญบุญหรือบุญบุญครับผมบุญนะครับแล้วก็ท่านพระมหาวิเชษมหานิติสันนะครับตอนนี้มีทั้งหมด11ท่านเดี๋ยวท่านพระครูปลัดนฤบดินทร์เนี่ยเดี๋ยวท่านจะท่านเข้ามาใหม่นะอ๋อครับมาแล้วออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เอาเท่าที่ได้นี่แหละผมก็เข้าไปดูที่ท่านเรียนของอาจารย์แต่ละท่านนะก็หลายท่านตอนที่ผมดูเนี่ยก็มีพื้นฐานดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะต้องมีบางเรื่องที่จะต้องแก้ไขและหลายท่านยังขาดความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงจะใช้คำยังไงจะเอาคำที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาเรียนให้มันเป็นประโยชน์ยังไงตรงนี้ก็คือผมก็มีประสบการณ์เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายแหละนี่แหละก็คิดว่าน่าจะเอามาแบ่งกันได้ครับก็คือจากประสบการณ์ของผมนะก็ผมไม่มีพื้นฐานมัธยมมาเลยแต่ก็อาศัยความเพียรนะครับความเพียรที่ว่านี้ก็คือความขยันโดยที่ตนเองไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นก็เรียนจบป.6แล้วก็บวชเนนพอบวชเนนแล้วก็เรียนแต่บาลีเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรมจนกระทั่งว่าอายุ21นะครับมาเข้าเรียนมหาจุฬาเนี่ยผมจึงได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษนะอันนี้ผมพูดเป็นภาษาไทยให้ท่านฟังก่อนนะครับทีนี้ผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้
ที่ผมพูดเป็นภาษาไทยเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีเนี้ยผมก็จะถามท่านว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยท่านเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับWell, I just told you about my background. I became a novice monk after finishing the elementary school. When I was 13 years old, my English background was just from the primary school, Pratham 5 and Pratham 6. And then after I became a novice monk, I just focused on Dhamma study, Abhidhamma study, and Pali study until I was 21 years old. Then I moved to Bangkok and I entered MCU or Mahajanongkorn Ratchavithayalaya University. I started learning English when I was 21 years old because I knew that my background was very poor. In order to catch up with my classmate, so I had a lot of effort. I studied very hard. I went to learn English at Wat Pol every evening after a modular class. In the morning, I went to learn Pali at Wat Chanat Songkram. In the afternoon, I went to Wat Sri Sudaram for BA class or for, you can say, baccalaureate. And then in the evening, after returning from Wat Sri Sudaram, I went to learn English at Wat Pol. หลังจากที่ท่านผมฟังผมพูดเป็นภาษาไทยไปก่อนแล้วก็ผมมาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านจะจับประเด็นได้ดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าผมพูดภาษาไทยท่านรู้เรื่องไปแล้วว่าอะไรยังไงคือที่มาที่ผมเนี่ยเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยผมถามภาษาไทยกันแล้วกันว่าผมบวชเนรเมื่ออายุเท่าไหร่ครับท่านสุรชาติจำไม่ผิด13หรือเปล่า13ครับก็คือการฟังภาษาอังกฤษเนี่ยท่านไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ทุกคำแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีคำที่เรารู้บ้างอย่างผมพูดไปเมื่อกี้บางคำที่ผมใช้คำยากอย่างเช่นคำว่า baccalaureate อย่างเงี้ย baccalaureate ก็คือ bachelor degree นั่นแหละครับคืออันเดียวกัน baccalaureate แต่คำนี้อาจจะไม่เป็นที่นิยมใช้เท่าไหร่คือเราไม่ค่อยใช้คือเวลาผมพูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมพยายามที่จะใช้คำให้มันหลากหลายเพื่อเป็นก็เรียกว่าเพื่อเป็น standard English เดี๋ยวท่านณัฐวุฒิกำลังจะเข้ามานะคือถ้าเราจะพูดง่ายๆก็ได้ครับภาษาอังกฤษพูดง่ายๆมันก็ได้แบบง่ายๆแต่ทีนี้ถ้าเราจะ upgrade our English conversation you can use the varieties of vocabularies อย่างเช่นเราจะพูดชมใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีวิธีชมได้หลายอย่างเพราะว่าคำศัพท์มันมีเขาเรียกว่ามันมีคำพ้องมันมีคำเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างแทนที่จะบอกโอ้ very good อย่างเงี้ยเราพูดเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ fabulous คือคำนี้ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะ oh, excellent อย่างเงี้ยแล้วแต่ amazing มันอยู่ที่ context อยู่ที่สถานการณ์นะท่านอมรสุทธิกำลังจะเข้ามาเมื่อวันก่อนท่านที่เข้าเรียนชั้นต้นเนี่ยครับได้เจอกับอาจารย์เควินไปแล้วแต่วันนี้ผมทราบจากอาจารย์เควินว่าอาจารย์เควินไม่ว่างนะครับก็เลยไม่ได้มีการมาพบพวกเราวันนั้นเท่าที่ผมจำได้นะท่านสุรชาตินี่เคยเจอไปแล้วใช่ไหมครับเคยเจอแล้วครับผมจะท่านมหาบุญเคยเจอแล้วใช่ไหมครับคือผมจำชื่อไปแล้วท่านได้เข้าไหมท่านได้เข้าชั้นต้นไหมผมเข้าทุกรอบครับอาจารย์ไม่แต่ว่าคือท่านไม่ต้องเอาไมค์จ่อปากก็ได้ครับท่านปล่อยเลยมันจะดังมันจะได้ยินเหมือนกันครับแต่ว่าท่านเอาไปจ่อใกล้ปากเนี่ยSo your sound will be cracking. Cracking ก็คือมันฟังไม่เพราะไหมว่าคือมันมีเสียงครับ cracking เราใช้ว่า cracking sound. แล้วท่านลองพูดเลยครับท่านลองพูดคือ so now you can try to speak. ลองพูดครับก็คืออาทิตย์ที่แล้วคือหมายถึงห้องไหนครับอาจารย์ห้องผมเลยครับห้องผมมันพูดครับก็อะไรครับไม่คือคำถามของผมคือHave you met a John Kevin before, and he's my former English teacher? I think it's not. I never.
never met him. You don't think you have met him before, okay? Yeah. ท่านสิทธิโชคผมจำไม่ได้นะเพราะว่าผมจำได้ท่านสุรชาติเนี่ยเคยเข้าไปแล้วท่านสิทธิโชค Have you attended my class on Wednesday, last Wednesday?No, because I study only intermediate. Only intermediate. Yes. Okay, เข้าใจนะครับคือบางท่านอาจจะเรียนทั้งสองคลาสนะท่านสุภสินก็ยังไม่เคยเจอใช่ไหมครับท่านของท่านสุภสินนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องออดิโอเหมือนกันไม่ได้ยินครับตอนนี้ไม่ได้ยิน So we can't hear you. Yeah, we can't hear you. I think. ยังครับผมได้ยินหรือยังครับOkay, now we can hear you. Have you met Ajahn Kevin before? And he's my former English teacher. Did you attend the class last Wednesday? The beginner's class? No. All right. Well, no worry. I just asked a very simple question. ผมแค่ถามคำถามง่ายๆนี่แหละครับไม่ได้ถามอะไรมากมายนะก็มีบางท่านที่ผมจำได้เนี่ยท่านสุรชาติเนี่ยเคยเข้าไปแล้วก็เจออาจารย์เควินคือผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษจากฝรั่งที่ไหนมากมายเลยนะก็มีอาจารย์เควินเนี่ยเป็นอาจารย์ฝรั่งคนเดียวนะครับที่เรียนมหาจุฬานะที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์ไทยนะอาจารย์ไทยของผมมีใครบ้างถ้าท่านจบคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยท่านก็จะรู้จักอาจารย์นเรศเนี่ยเป็นอาจารย์จากข้างนอกเป็นอาจารย์รับเชิญมาอาจารย์พจนพันธ์นะครับที่สอนอยู่นะพจนพันธ์เมื่อก่อนเนี่ยสุโพแต่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นนามสกุลอะไรไม่รู้แล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์สมรแล้วก็มีหลายท่านนะครับผมก็จำไม่ได้ทั้งหมดก็ยังมีอาจารย์แขกคนหนึ่งคืออาจารย์เซนจอยบารัวนะครับอันนี้ผมจะพูดเป็นภาษาไทยก่อนนะเสร็จแล้วผมจะสวิสมาเป็นภาษาอังกฤษโดยย้ำไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเป็นภาษาไทยเมื่อกี้แหละแล้วทีเนี้ยเวลาท่านฟังเนี่ยท่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าผมพูดอะไรไปนะครับก็มีเวลาผมก็ฝึกภาษาอังกฤษฝึกยังไงครับคือวัดมหาธาตุเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่ามีฝรั่งเดินเข้ามาตอนที่ผมเรียนปี2นะครับปี1เนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่กล้าพูดนะครับพอปี2เนี่ยผมเริ่มที่จะไปทักทายฝรั่งก็เดินหลงเข้ามาคณะหนึ่งบ้างถามหาทางไปคณะ5ไปนั่งไปเรียนกรรมฐานบ้างอ่ะก็เข้ามาปีแรกเนี่ยมาบ่อยมากแต่ผมก็ยังพูดไม่ได้พอดีกุฏิผมเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับคณะ5พอดีแล้วฝรั่งเดินมาเนี่ยก็จะเห็นผมก่อนเลยเขาก็จะมาถามอยู่เรื่อยๆคณะ5ไปทางไหนคือผมไม่ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยนะตอนอยู่ปี1ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยพอปี2เนี่ยเริ่มที่จะจับทางได้บ้างนะไม่ได้ฟังออกทั้งหมดหรอกเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ชี้มือชี้นิ้วไปอาจจะพูดแค่ section 5อย่างนี้เป็นต้นนะ I just told you about my English background when I first entered MCU in 1995 after I received a high ordination as a monk at Wat Ma Thai when I wasThe first year student, my English was very poor. Was very poor because I couldn't understand what they said. And then when I was the second year student, I started to speak some English. To speak some English, like the words, because when I was the first year student,I couldn't understand what the English people said. Even sometimes they came to ask for Section 5. Section 5 at Wat Ma Thai is well known for meditation classes. I even didn't know what Section 5 was doing. I even didn't catch the word Section 5. And then when I had moreEnglish background, I started to pick up some words. For example, meditation, section 5. I then understood, okay, they wanted to go to section 5. What I could do was just to
point them or to show them. I didn't even speak. I just show them by using my hand. So at least I understood what they said. อันนี้คือพูดให้ฟังนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าเออพอผ่านไป1ปีนะพอผมขึ้นปี2เนี่ยผมก็เริ่มจะจับออกแล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้นะใหม่ๆนี่ยังพูดไม่ได้เลยก็คือยังไม่ใช่ยังพูดไม่ได้คือมันไม่กล้าพูดกลัวมันจะผิดคือมันพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็เขามาถามทางไปคณะ5ก็ชี้ไปอย่างเดียวนะรู้ว่าเออ section 5 or meditation แค่2คำเนี่ยที่เราจับได้นะ section 5 meditation เราก็รู้แล้วว่าเออเขาต้องการอะไรนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของทักษะการพัฒนาการฟังคือฟังเนี่ยครับมันไม่มีวิธีอื่นใดเลยที่จะพัฒนาได้เท่ากับฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่เป็นประจำหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีฟังครับฟังผมฟัง English for youfollow me even Radio Thailand นะครับท่านก็อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมเขาโฆษณา English for you English for you นี่เป็น American English นะครับแต่ follow me เนี่ยเป็น British English ตอนที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยผมก็จะพูดเป็น American English because I learn from English for you นะครับ English for you คือ English for you มันจะมีทั้งคำไทยทั้งคำอังกฤษนะครับเวลาผมพูดตอนนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสำเนียงอเมริกันไปจนกระทั่งว่าผมมาฟัง follow me and then I change my accent to be more British ก็มันเปลี่ยนกันได้ครับสำเนียงเนี่ยเปลี่ยนกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องสำเนียงเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นรองมากคือท่านจะพูดให้เหมือนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละท่านนะจ๊ะให้เหมือนเป๊ะๆเนี่ยมันต้องมาเกิดที่นี่นะขนาดคนอยู่ที่นี่มาตั้งหลายสิบปีเนี่ยอยู่มาตลอดชีวิตนะครับสำเนียงบางท่านเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ก็คือมันเป็นเรื่องการใช้ลิ้นแล้วก็การสังเกตนะสังเกตอย่างผมเนี่ยผมเก่งในการก๊อปปี้ผมก็ดูว่าเออเขาพูดยังไงก็ดูปากเขานะดูปากเขาแล้วก็เออเวลาเขาแก้ให้เราเนี่ยครับผมพูดผิดอยู่ตลอดเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะไม่มีใครแก้เราก็พูดผิดอยู่ตลอดพอเรามีคนมาแก้ให้เราหรือว่าเวลามีคนมาย้อนให้เราเนี่ยย้อนยังไงครับอย่างเช่นผมเคยพูดว่า in funeral ก็คืองานศพเนี่ยครับฝรั่งเขาแก้ให้เลยนะบอกว่า at funeral หรือ in ceremony at ceremony อย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อง preposition เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันก็เข้าใจยากนะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่าเออที่เราใช้อย่างเงี้ยที่เราใช้มาตลอดเนี่ยมันผิดนะหรือแม้แต่คำบางคำอย่างเช่น to discuss อันเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะไม่ว่าจะจบจะระดับไหนอ่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนที่ใส่ใจภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้ผิดตลอดว่า to discuss about today we will discuss about grammar something like this คือ discussมันไม่ต้องมี about ก็ได้ไม่ต้องมีเพราะว่ามันมี about อยู่ในตัวนะครับมันมี about อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดเนี่ย to discuss อะไรก็ว่ากันไป to discuss grammar I want to discuss grammar with you อะไรก็ว่าไปคือมันมี about อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะพูด discuss ไม่ต้องมีคำว่า about เลยนะก็พูดไปเลยอันนี้คือพูดเบื้องต้นให้ฟังนะครับทำความรู้จักทำความเข้าใจกันก่อนนะก็มีท่านแล้วเข้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวพอดีมีบางท่านที่เสียงกุกกุกกักอยู่นะคือเท่าที่ไปฟังดูก็หลายท่านก็พูดคล่องนะอย่างท่านสุรชาติเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแต่ว่าท่านบอกว่าท่านยังอายอยู่จริงๆเนี่ยไม่ต้องอายนะคือความอายนี่ตัดไปเลยไม่ต้องกลัวนะคือมันก็อายกันเท่านั้นแหละครับเพียงแต่ว่าเออเราจะไปอายทำไมอ่ะนะเราจะไปอายทำไมก็มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายก็คือเราไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำอะไรผิดเสียหายอะไรแรงก็จะไปอายทำไมคือมันเป็นเรื่องความรู้สึกในใจ being shy doesn't help improve your English and we need to be brave we need to be confident to speak English of course because we are still learningIt's normal to make a mistake.
but we can learn from the mistake. Yes, for example, I myself made a mistake and then the native speaker corrected for me. When I went to see my supervisor, I said, oh, there are many event, I used the word event. So he didn't understand what I mean. And then when I brought it down, he said, oh, event, not event. นี่คือตัวอย่างว่าทำไมเวลาเราพูดแล้วฝรั่งไม่เข้าใจคือเวลาเน้นคำคนละตัวเนี่ยนะมันไม่รู้เรื่องกันเลยนะผมไปหาอาจารย์ผมไปคุยกับอาจารย์ผมก็พูดก็คือคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมจำได้ว่ามีคำหนึ่งที่ผมใช้แล้วอาจารย์ไม่เข้าใจนี่คืออีเวนต์นี่แหละเพราะว่าเราคุ้นกับสำเนียงไทยๆอีเวนต์ผมก็พูดอีเวนต์อาจารย์ขนาดจบปริญญาเอกนะก็ไม่เข้าใจผมก็เลยเขียนให้ดูว่าอีเวนต์อย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างว่าทำไมเราพูดแล้วฝรั่งไม่เข้าใจหรือในกรณีถ้าฝรั่งพูดแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างก็คือเรื่องศัพท์ตั้งแต่ผมเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามผมไม่เคยท่องศัพท์เลยนะผมไม่เคยเลยจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วผมมีวิธีพัฒนาคำศัพท์ผมยังไงก่อนตอนที่ปฐมนิเทศนะครับผมได้พูดไปนิดนึงว่าไม่ใช่ไอ้ beginner class นะครับไม่ใช่ตอนปฐมนิเทศคือผมพูดภาษาไทยก่อนนะแล้วจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วท่านจะจับประเด็นได้ว่าผมพูดว่ายังไงนะครับก็คือเราได้ทั้ง2อย่างคือได้ทั้งฟังด้วยนะครับตอนที่ผมเรียนมหาจุฬาเนี่ยตอนนั้นขึ้นปี2ผมก็ไปซื้อหนังสือ Student Weekly มาก็มาอ่านครับอ่านมันง่ายๆนะแต่ว่าเราก็ยังใหม่ว่าเราก็ไม่ได้ศัพท์ทั้งหมดบางศัพท์เราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยศัพท์ไหนที่ผมไม่รู้ครับผมก็เขียนไว้ไม่ใช่อ่านไปแปลไปนะคืออ่านไปเลยอ่านรวดไปเลยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อ่านไปเลยเสร็จแล้วศัพท์ไหนที่ไม่ได้เราก็เขียนไว้คำที่เขียนเนี่ยผมก็ไปหาความหมายใน dictionary แล้วก็เขียนลงสมุดนะครับก็มีสมุดผมก็จะมีสมุดอยู่เล่มนึงนะเขียนภาษาอังกฤษด้านซ้ายแล้วก็คำแปลภาษาไทยต่อกันมาเขียนอยู่เนี้ยครับคำไหนที่เราไม่ได้เขียนเสร็จแล้วพออ่านรอบที่2ครับอ่านรอบที่2เนี่ยผมก็ใช้วิธีแบบเรียนบาลีนี่แหละเอาดิกชันนารีที่ผมเขียนเนี่ยคำศัพท์ที่ผมไม่รู้พร้อมทั้งความหมายเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็อ่าน Student Weekly ไปด้วยอ่านไปด้วยแล้วก็ดูความหมายของแต่ละคำไปด้วยแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันอันนี้คือรอบที่2นะทีนี้พอรอบที่3เนี่ยผมไม่ได้ดูเด็กเลยแล้วก็ผมไม่นิยมที่จะเขียนคำแปลในเทคในหนังสือพิมพ์เนี่ยผมไม่นิยมเลยผมก็ใช้วิธีเขียนลงสมุดว่างๆผมก็มาเปิดดูผมก็ดูหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเขียนคำไหนที่มันยากๆเนี่ยครับเขียนซ้ำๆกันหลายๆครั้งเขียนซ้ำๆเขียนแล้วก็เอามาพูดเขียนแล้วก็เอามาพูดนี่คือวิธีการพัฒนาคำศัพท์ของผมแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือบางท่านอาจจะชอบท่องนะถ้าท่านไหนเนี่ยท่องได้ก็ท่องไปนะถ้าท่องได้เนี่ยก็ดีแต่ว่าท่องไปแล้วถ้าไม่ได้ใช้มันก็ลืมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเอามาใช้ I just tell you about my technique how to memorize the vocab or the vocabulary since I start learning EnglishI never learn them by heart. I use the technique by writing the word I don't know its meaning on the notebook. When I was a student at MCU, I bought newspaper, Student Weekly. The contentsIn the Student Weekly are not very complicated. It's easy for the beginner or for those whose English are still poor. So I read three times. For the first round, for the first time, I just read through it and then I underlineThe word I don't know that meanings, just underline. And then I look
for the meaning of that words in dictionary and write it down on my note, on my notebook, the English and then the Thai translation, the Thai meaning. For the second term, I read student weekly. If I don't understand the meaning of the word, and then I look at my note and then come back to read the newspaper again. And then for the third term, I close my notebook. Just read the contents in English. So this is the technique that I use to improve my vocabulary. ท่านฟังแล้วจับประเด็นได้ไหมครับจับประเด็นได้ไหมทีนี้ลองเปิดโอกาสให้พูดครับถ้าท่านใดอยากจะพูดเนี่ยนิมนต์ให้ถามก็ได้ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าประเด็นแล้วนี่คือแค่พูดเบื้องต้นให้ฟังเฉยๆเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาถึงบ่ายสองนะครับมีท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือถามอะไรไหมครับครับผมครับครับครับผมมีปัญหาอย่างหนึ่งครับเวลาอ่านหรือว่าเวลาแปลอะไรสักอย่างนะครับอาจารย์แบบว่าคำศัพท์คำนี้ผมไม่รู้จักใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปเซิร์ชหาพอได้คำตอบพอได้ความหมายมาแล้วปั๊บในถ้าอ่านอีกเนี่ยมันก็ลืมอีกครับในคำศัพท์คำนี้ครับคือครั้งหา 3-4 ครั้งเราก็เขียนไว้ครับเขียนไว้คำไหนยากๆเนี่ยท่านเขียนเอาไว้ครับ it is better to write it down especiallyThe words with difficult meaning. อย่างคำไหนที่มันยากๆอย่างคำสั้นๆอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเราน่าจะจำได้ในทันทีนะก็ไม่จำได้ในทันทีหรอกเพียงแต่ว่าถ้ามันได้ใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะจำได้นะอย่างก่อนที่ผมจะเทศนะก่อนที่ผมจะพูดจะอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวคำไหนที่มันยากเนี่ยผมจะเขียนลงในสมุดมันไม่ได้เอามาด้วยนะในสมุดเล็กๆครับเขียนคำเอาไว้คือเราก็ยังไม่เข้าใจคำทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูนะครับว่ามันออกเสียงยังไงมันสเตรสตรงไหนนะผมก็จะใช้เทคนิคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือว่าเขียนครับเขียนลงหาท่านหาหนังสือหาสมุดก็ได้นะสมุดโน้ตหรือจะเป็นการ์ดก็ได้นะมีฝรั่งบางคนเขาแนะนำให้ทำการ์ดคำยากครับเป็นการ์ดเนี่ยเอามาตัดเองก็ได้หรือว่ามีขายถ้าท่านอยู่อังกฤษเนี่ยท่านไปที่ร้านขายของเครื่องเขียนอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่า stationery shop เนี่ยมันจะมีขายก็คำไหนยากนะครับเราก็เขียนเอาไว้นะเขียนเอาไว้นะอันนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นเองนะมียังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาครับเดี๋ยวผมจะเอาสไลด์ขึ้นแล้วก็ทีนี้เปิดโอกาสให้ถามก่อน well if you want to ask me some question you may ask now before I start our slidefor the intermediate class ท่านนฤบดินได้ยินเสียงไหมครับตอนเนี้ยได้ยินไหมครับโอเคครับท่านไม่มีอะไรจะถามนะท่านนิติสารนิมนต์ไม่ได้ยินเสียงเลยท่านนิติสารมีคำถามครับอาจารย์โอเคนิมนต์ครับได้ยินแล้วผมอันนี้นอกเรื่องนะครับอันนี้พอดีมีคนถามผมมาผมก็อึ้งครับครับเขาบอกว่าถ้าตีเวลาเราตีมือภาษาไทยจะคำว่าเพี้ยแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอึ้งเลยผมไปไม่ถูกเลยครับคือตีมือเนี่ยคือเวลาร้องเนี่ยมันร้องไม่เหมือนกันนะเราร้องโอ้ยใช่ไหมแต่คนฝรั่งเนี่ย ouch นะแต่ตีมือเนี่ยเขาใช้คำว่า smash นะครับ smash น่าจะเป็นแบงค์นะเดี๋ยวผมจะไปลองถามฝรั่งดูก็แล้วกันอันนี้คือเขาต้องการแค่ว่าอย่างเช่นตีมือใช่ไหมครับก็คือ slap หรือตบอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าคือหมายถึงเสียงที่เขา make sound ออกมาครับมันเป็นเสียงเพี้ยภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรคำว่าเพี้ยครับเพี้ยเหรอเดี๋ยวนะเพี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องถามดูก่อนผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามฝรั่งดูแต่ที่แน่ๆนะฝรั่งเนี่ยเวลาร้องเจ็บปวดเนี่ยแทนที่จะร้องว่าโอ้ยเหมือนกันกับเรานะฝรั่งร้อง ouch นะครับ ouchท่านอาจจะเคยได้ดูในหนังแนวอะไรนะท่านใดมีคำถามไหมครับเพราะว่าผมมีเวลาถึงบ่ายสองนะก็เพราะว่ามันจริงๆมันมีเรื่องที่จะต้องคุยกันเยอะนะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเอาสไลด์ขึ้นให้ท่านดูนะครับจะแชร์นะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งคุยกันเบื้องต้นเท่านั้นเองนะ
Right, so now I would like to begin the intermediate class for monks. So this picture was taken properly in June last year. I look slim because at that time I lost some weight. And now I push up some weight. I try to do more exercise. Just to tell you a little bit about myself, and my name is Pramaha Pasagon Biyopaso. Pasagon is my first name. And my monastic name is Biyopaso. And this monastic name was given by my preceptor, who was the late abbot of Wat Mae Thai, who was also the president of the Majula Council, Bulle Thattasutthi. I completed the Bali 9 in 1999. The same year I obtained my first degree in English with the first class honor. And then I went to further my education in Master of Art in Ethical Studies, which I completed in 2004. I came to England to do my degree at the University of Bristol in 2006, and then I completed MPhil or Master of Philosophy. In fact, I started a PhD at University of Bristol, but because I didn't have much time, so I couldn't finish my PhD at the University of Bristol. I'm now studying for a PhD at King College by doing this research on the same topic. อันนี้คือพูดเบื้องต้นให้ฟังนะว่าคือที่มาที่ไปผมเป็นยังไงนะก็ผมเป็นพระบวชที่วัดมหาธาตุนะครับก็ผู้ท่านที่เป็นอุปัชฌาย์ก็คือหลวงพ่อบุญเลิศทัตตสุทธิซึ่งเป็นนายกสภามหาจุฬานะครับอดีตนะแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุนะครับฉายาก็คือปิโยภาโสมอนาสติกเนมฉายาเนี่ยจะใช้คำว่าปาลีเนมก็ได้หรือมอนาสติกเนมก็ได้คือบางคนฝรั่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าฉายาปาลีเนี่ยคืออะไรบางคนไม่รู้จริงๆนะปาลีเนี่ยเราบอกว่าปาลีคือเรารู้กันเฉพาะในกลุ่มพวกเราครับแต่บางคนเขาไม่รู้เลยถ้าท่านจะบอกว่าฉายาเนี่ยผมว่าวิธีดีที่สุดคำที่ดีที่สุดก็คือ monastic name my first name is Pasagon my monastic name is Pio Paso ถ้าท่านบอกว่าปาลีเนมถ้าคนนั้นไม่เคยได้ยินภาษาบาลีมาก่อนเลยเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะเข้าใจว่าประเทศเกาะบาลีอินโดนีเซียอย่างไรเขาเข้าใจไปอย่างนั้นนะก็อันนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นเองทั้งนั้นเองนะครับทีเนี้ยเรามาเข้าสู่เนื้อหาครับSo now I want to talk about the contents in Unit 1, creating an inspiration. We already talked about this, getting to know each other, the aims of learning English,understanding geography and understanding British accents คือวันนี้ครับอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดนะก็อาจจะได้แค่อย่างน้อยนะครับก็ได้รู้จักกันได้ทำความรู้จักกันก็ยังดีเพราะว่าเรื่องการแนะนำตัวเนี่ยอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับได้สอนท่านไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาให้แต่ละท่านแนะนำตัวผมคิดว่าท่านน่าจะพูดได้ดีขึ้นนะครับจะแนะนำยังไงนะครับก็ตามสไตล์ของท่านเลยท่านจะพูดอะไรบ้างตามสไตล์ของท่านเลยนะครับแต่ให้เวลาท่านละประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับก็คือท่านก็พูดว่าตัวท่านชื่ออะไรนะครับ we already talk about creating inspiration I told you about my background I hope this will inspire you to learn EnglishSo now we come to the second point, getting to know each other. I will ask each of you to introduce yourself because you have learned how to introduce yourself from other teachers. I'm pretty sure that you know how to
tell other people about yourself, for example, what your name is, who are you, where you come from, yeah, just in brief. And each of you will be given no longer than 2 minutes. So I will stop sharing the screen, and then I will invite each of you. We're going to start from Than Supasin. Nah. In brief, Nimon, แนะนำตัวเองครับ in English. My name is Pra Supasin Sri Chantho. My English name is Tony. I'm 28 years old. I ordained since 2015. 2015. Yes. Okay, thank you. ท่านเห็นข้อบกข้อผิดพลาดของท่านไหมครับ My name ไม่มี is นะครับ names ไม่มี is แล้วก็ท่านเมื่อกี้ท่านใช้คำอะไรนะผมแต่ว่ามันมีท่านไม่ได้ใส่กริยา My name is ก็ว่าไปนะครับแล้วมีคำอะไรนะที่ท่านพูดต่อไปเมื่อกี้ I ordained ก่อนหน้านี้ครับอายุเหรอครับอายุนะพูดไปแล้วนะมันมีก่อนหน้านี้ก็คือ My name My English nameMy English name นะก็ขาด is เหมือนกันนะครับคือถ้าท่านจะพูดให้มันสมบูรณ์นะครับถ้าจะให้พูดให้มันเป็น standard English My name is Pra Supasin My English name is Tony or I'm also known as Tony for English people อย่างนี้ก็ได้ท่านจะเปลี่ยนก็ได้ครับคือไม่จำเป็นจะต้องใช้ว่าใช้เป็นก็เรียกว่าเป็นประโยคถ้าภาษาพราณนะก็คือกตุวาจกอย่างเดียวก็คือท่านจะเปลี่ยนเป็นกรรมวาจกก็ได้เป็น passive voice ก็ได้I'm known as Tony or other people also call me Tony อย่างเงี้ยคือเวลาจะบอกชื่อตัวเองเนี่ยพูดถึงคนอื่นก็ได้นะท่านบอกอ๋อ I'm Supasin other people also call me by the name Tony อย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคครับ Well next ท่านสุรชาตินิมนต์ครับ please introduce yourself in briefHello everyone and พระอาจารย์พัสกรนะครับ My name is พระมหาสุรชาติสุรชาโต I ordained as a Buddhist monk at I cannot remember it but is 8 years ago so now I am 8 Vassa monk I'm graduated in bachelor degree from Chulalongkorn Universityin the Faculty of Veterinary Science, I ordained that at first I ordained at Wat Thanh Nam Lai, or well known as Sun Mokha Phalaalam, Surat Thani. But now I moved to Chiang Rai already just last year, and I'm a guest in Wat Yana Vesakawan for maybe 7 years now.Thank you นะครับคือหลายๆท่านที่ผมเห็นนะท่านจะใช้คำว่า ordain นะครับ ordain ทีนี้ท่านต้องไปดูว่าคำว่า ordain เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับ ordain เนี่ยก็คือ very strong support here for the tough economic reform ordain อันนี้ไม่ใช่ครับคือ ordain เนี่ยถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะมันใช่ว่าทำให้เป็นนะครับท่านเข้าใจว่าทำให้เป็นไหมไหมคือ the preceptor ordain a monk ก็คืออุปชาเนี่ยบวชให้พระแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราบวชแล้วก็เปลี่ยนเป็น passive voice passive voice ยังไงครับ I was ordained as a monk in 1995Or I receive a high ordination. I receive ก็คือรับอุปสมบทนะฮะ high ordination แปลว่าอุปสัมปทา or full ordination. คำว่าอุปสมบทเนี่ยมันใช้คำว่า high ordination ก็ได้หรือ full ordination. แต่จะบอกว่า I ordain เนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกนะครับก็คือถ้าจะให้ถูกก็คือ I was ordained ก็คือข้าพเจ้าเนี่ยถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกบวช
เพราะว่าคนที่จะบวชเนี่ยคืออุปัชฌาย์ถ้าอุปัชฌาย์เนี่ยเราพูดได้ว่า the preceptor or then the novice monk or then the lay person อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็แก้ไขไปเรื่อยๆครับแต่เนี่ยเวลาจะพูดครั้งต่อไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมน้อยจริงๆที่ผมจะใช้คำว่า I was ordained ผมมักจะใช้คำว่า in 1995 I received a high ordination as a monk at Wat Maha That and my preceptor wasพระสุเมธาธิบดี the late abbot of Wat Maha That อย่างนี้เป็นต้นนะคือมันจะชัดเจนกว่าเพราะว่าออเดนเนี่ยออเดนเป็นเนนก็ได้ครับทีนี้เวลาจะทำให้เนนตามอย่างกับพระนี่ทำยังไงก็คือ I became a novice monk อย่างเวลาผมพูดผมจะใช้คำว่า I became a novice monk after finishing the elementary school when I was 13 years old in 1988อย่างเงี้ยครับคือพูดในชัดนะทีนี้จะบอกว่าเราเป็นเนมากี่ปีนะเราบอกว่าเราเป็นเนมากี่ปีท่านจะใช้ past perfect ก็ได้ I had been novice monk for 10 years in my case I had been a novice monk for 7 years เพราะว่ามันจบไปแล้วนะคือเป็นเนในจบไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเนแล้วก็ใช้ก็เรียกว่าใช้ past perfect ได้นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการใช้เทนแถมให้นิดนึง Well next may I invite พระสิทธิโชค to introduce yourself Yes good afternoon everyone my name is พระสิทธิโชคสิทธิชโยMy surname is Som Owan. I'm 32 years old. I have been a monk for 8 years. In 2012, I was ordained a monk at Wat Maha That Warawihan, Phetchaburi Province. Thank you. Yes, thank you. ออกก็ดีขึ้นครับท่านสามารถที่จะเอาสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เอาไปปรับใช้ได้เลยนะดีครับอย่างเงี้ยดีก็คือถ้ามีคนบอกเราว่าเราควรที่จะพูดอย่างเงี้ยนะอย่าง I ordained อย่างเงี้ยก็คือท่านจะใช้อีกไปอย่าใช้อีกเลยนะท่านจะใช้ว่า I was ordained ไปเงี้ยครับ Right, that's very good. ตอนนี้ท่านณรงค์ครับนิมนต์ครับท่านปัญเชนลามะ Just in brief, maybe just for 1 minute becauseWe're going to finish the class by 2 p.m. Now, 19 past 1 already. Sorry, we can't hear you clearly. Maybe you need to speak a bit louder. Hello? Yeah. Can you hear me? Okay. Yeah, we can hear you now. Respect for Ajahn Pascon and my classmates. My name is...Pra Narong. My monastic name is Uti Methi. I received a high ordinate when I was 20 years old. And then I moved to Bangkok for study. Now I liveIn India. Thank you. Well, you're also known as Panchen Lama. Could you please tell us a little bit about that name? And what is Panchen Lama? And how come you have this name? Actually, Panchen Lama name is very important for Tibetan people and for Tibetan Buddhism or someone who follow Tibetan Buddhism.Right. Yes. Okay, thank you. Well, one thing that I just want to correct your English, and when you say, I receive high ordinate, the high ordination is better to use the correct word, ordination. I receive a high ordination. คือไม่ใช่ ordinate นะครับไม่ใช่ ordinate, ordination. นะใช้เป็นคำนามไปเลยนะก็ดีครับดีก็ดีแล้วครับ Okay, next, พระอุดม, could you please introduce yourself in brief?
Afternoon, everyone. My name is Pra Udom. My monastic name is Sutadamo. I am 39 years old. I have been for a Buddhist monk for 13 years. I live in Wat Thariap Temple, situated in Buriram Province now. Thank you. Thank you, thank you. Well, you said that you have been for, you better finish your sentence first. I have been a monk for 13 years. I live, นะครับก็คือ live กับ live เนี่ยมันใกล้กันมากบางทีเนี่ยเราอาจจะออกเสียงไม่ต่างกันเท่าไหร่ I live leave แปลว่าหนีนะครับแปลว่าออกถ้า live แปลว่าอยู่นะก็พยายามให้มันต่างกัน leave กับ leave นะครับคือยาวนิดนึงก็คือ leave ก็คือไปเลย leave แต่ถ้าเป็น I live at Wat Mahathat I live at Wat พุทธปฏิบัติอย่างเงี้ยครับก็คือให้มันสั้นนิดหนึ่งจะได้ต่างกันเอาง่ายๆคือระหว่างสระอีกับสระอีอยู่เนี่ยสระอีสระอีนะครับถ้า leave ไปเนี่ยก็คือสระอี I'm going to leave for Bangkok tomorrow อันนี้ก็คือไปครับ I live in Bangkok I live in Bangkok อย่างเงี้ยครับโอเค thank you that's very good เอาทีนี้ทักมหาบุญครับโอเค justintro yourself in brief. Okay. Hello everyone and good evening. Let me introduce myself. My name is Pra Mahabun. My monastery name is Kanta Silo. And I come from, actually I was from in the north of Thailand, but now I live in Kanchanaburi province. And I have a plan to study English because I want to improve my English to work for the.Our temple in Australia. That's why I want to join this class, and I'm really happy. Thank you. ก็ดีครับก็มีนิดหน่อยที่จะต้องแก้แต่ก็ไม่มีอะไร serious นะ But basically, your English is quite good. There are some small errors that you may need to correct, but I think it is a good starting point.Yeah, because you can try to improve your English on that own. ตอนนี้ท่านปลัดนฤบดินทร์ครับโอเค now I invite you to introduce yourself in brief. Hello everyone. My name is Prakhu Palat Narabadin. My monastic name is Thawarathamo. I have been a monk for 12 years.In Phetchabun province. Okay. It seems your connection is a bit slow because your talk was interrupted. Okay, thank you. Now we go to Pra Natthawut. Could you please introduce yourself in brief?Respect most venerable and venerable. My name is Pra Natthawut. My monastery name is Akapanjo. I'm from Thailand. Right now, What part of Thailand do you come from? What part of Thailand? What province? Right now, I live in Ubon province. Ubon Ratchathani province, right. Yes. And the province I come from originally. Right now, I have been ordinate monk for 6 years right now. I'm graduated from MCU, Ubon Ratchathani campus and Humanity Faculty of English. And right now, I study in MA English
MA English Literature. In English Literature? Yeah, in India at Allahabad University. Right, good, good. All right. Thank you so much. Thank you, thank you. Well, you better say I have been rather than I have ordained. And if you say you have ordained, that means you ordained someone. But when you want to say that you have been a monk for example, for 10 years, for 7 years, or for whatever years, you can simply say, I have been a monk for 7 years. No need to use the word ordain or ordination, because we can use a present perfect. A present perfect, คือเวลาเราจะบอกใครว่าเออเราบวชพระมากี่พรรษากี่พรรษาเนี่ยครับดีที่สุดก็คือใช้ present perfect เพราะว่า present perfect เนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไปต่อยังไม่คิดจะสึกนะก็คือหรือถ้าจะสึกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาเราจะบอกว่าเราเป็นพระมากี่พรรษาแล้วก็บอกว่า I have been a monk for กี่ปีก็ว่าไปนะแต่ถ้านะแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าจะพูดอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นปัจจุบันณขณะนั้นเนี่ยก็ใช้ present simple ธรรมดานะครับไม่ต้องไปคิดมากอย่างบางคนเนี่ยคิดมากว่าจะชมสักใครสักคนว่าสวยอย่างเงี้ยคิดมากถึงขนาดว่าถ้าบอกว่า you are beautiful ก็จะคิดมากไปขนาดว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่สวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้มันสมบูรณ์ไปเลยนะYou have been beautiful. ไม่ผิดไวยากรณ์เลยนะครับไม่ผิดแต่มันไม่ใช่คือเขาไม่พูดกันอย่างเงี้ย You have been beautiful. You have been handsome. คือไม่ผิดไวยากรณ์แต่เจ้าของภาษาก็ไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าอยากจะชมว่าใครสวยก็บอก You are beautiful. You are handsome. ก็คือพูดในขณะนั้นส่วนอดีตเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงคือบางคนถ้าไปกังวลกับไวยากรณ์มากเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยคือคิดแต่ไวยากรณ์มากจนกระทั่งว่าพอคิดมากไปเนี่ยเป็นยังไงครับมันก็เลยภาษาอังกฤษมันเถอะทะไปพอมันเถอะทะเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาษาของเราเนี่ยไม่สละสนุยผมก็เรียนรู้อย่างเนี้ยจากฝรั่งแต่ตอนใหม่ๆเนี่ยผมจะเขียนเยอะมากนะเขียนเขาเรียกว่ามันฟุ่มเฟือยเวลาให้ฝรั่งแก้เนี่ยเขาแก้เหลือแค่ไม่กี่คำแก้เหลือนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นภาษาเขาอ่ะทีนี้เวลาเราจะสื่อเนี่ยเราก็ไม่รู้คำใช่ไหมเราก็เขียนยาวๆอะไรต่างๆเวลาฝรั่งแก้มาแก้นิดเดียวนะผมยังจำได้ว่าตอนนี้ผมสอบประโยค7แล้วผมสอบตกนะผมคิดมากไปนะมันมีคำหนึ่งก็คือ180คนผมยังจำได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยสอบประโยค7ปี2538 39ผมสอบประโยค7ครั้งแรกนะปีแรกจริงๆมันง่ายมากเลยนะแต่ไปคิดเยอะพอคิดเยอะเป็นไงครับ180ล้านผมก็แต่งไปเลยนะ100ล้านยิ่งด้วย80ล้านพอผมออกจากห้องมาปุ๊บด้วยความสงสัยมากนะผมไปเปิดดูมงคลทีปนีเลยไปเปิดดูตรงนั้นแหละที่มันออกอ่ะผมเห็นคำครับอัทธารสาโกติแปลว่าอะไรครับอัทธารสาโกตินะใครเรียนบาลีบ้างในเนี้ยท่านอดุลลองพูดหน่อยสิท่านอดุลอัทธารสาโกติแปลว่าอะไรครับไม่ได้ยินท่านต้องเปิดไมค์ก่อนอัทธารสาโกติแปลว่าอะไรครับ18โกรธครับน่า18โกรธเพราะอะไรครับเพราะคิดมากไปไงเพราะคิดมากไปเนี่ยพอผมเห็นปุ๊บครับอัทธารสาโกติผมไปแต่งภาษาบาลี100ล้านยิ่งด้วย80ล้านผมรู้ทันทีเลยว่าปีนั้นผมสอบตกแน่ๆซึ่งก็เป็นไปตามคาดคือสอบตกเหมือนกันกับการที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยครับถ้าเราคิดมากในเรื่องไวยากรณ์มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นกำแพงกั้นตัวท่านเองเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเนี่ยจะชมใครสักคนว่าสวยเนี่ยมันคิดมากว่าก็เนี่ย you have been beautiful อย่างเงี้ยมันไม่ผิดไวยากรณ์นะแต่เขาไม่พูดกันอย่างเงี้ยก็คือจะบอกใครสวยก็สวย you are beautiful ไปนะโอเค next person พระมหาอมรสุทธิครับ please introduce yourself in briefRespect Ajahn and good afternoon everybody. My name Pramaha Amon Suthi. My monastic name Mahalapo. I have been a monk for
14 years. I live in Chiang Mai. My temple was teaching about meditation all year. Today, I am very glad to see you because I think about learning English can improve my language. Thank you. Thank you. ของท่านมหาอมรนะก็ท่านอาจจะขาดใส่กริยาไปนิดนึงนะก็คือมันต้องพูดให้มันเป็นธรรมชาติต้องชินก็คือด้วยความที่เราชินแบบนี้มาก่อนเนี่ยเราต้องแก้นะ My name is ต้องใส่ is เข้าไปนะครับท่านอาจจะคือท่านอาจจะไม่ได้คิดนะเพราะว่าเราอาจจะพูดด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องพูดให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับมันเข้าใจไหมมันเข้าใจ My name พระมหาอมรสุทธิ My Pali nameอะไรก็ว่าไปเนี่ยไม่มีกริยาถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับแต่ว่ามันไม่ใช่ standard English เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะ upgrade your English you can just put verb ก็คือ my name is พระมหาอะไรก็ว่าไป and my monastic name is อะไรก็ว่าไปก็คือทั่วๆไปก็ดีครับดีก็ใช้ได้ครับ so now พระครูสมุวิรัต it's your turnGood afternoon, everyone, and respect Ajahn Mahapasakorn. Let me talk about myself. My name is Prakru Samuvirat Dhammakosako. I come from Wat Amphawan, from Buriram province. I graduated from Mahajula LongkornRaj Vidyalay University in Master of Art. My subject is Buddhist philosophy. Now I am in England, in Wat Mahathat Kings for me. Thank you. Thank you. Thank you. นะก็โดยทั่วไปก็ดีครับอาจจะขาดนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปดีครับโอเคนะท่านพระมหาสมจิต it's your turn.Thank you. Hello, everyone. Respect Ajahn and anyone. My name is Pamaha Somchit. My monastic name, Dhammavichayo. I have been a monk for 19 years. And now I live in what?Mahathai Temple in Primus Devon, Soviet in the UK. Thank you. Thank you. Thank you. ที่ผมสังเกตเมื่อกี้หลายๆท่านก็ I has นะ I เนี่ยอย่าไปใช้กับ has เด็ดขาดเลย He, she, it เนี่ยใช้ has ได้แต่ว่า I, you เนี่ยอย่าไปใช้กับ has, they อย่างเงี้ยอย่าไปใช้กับ has นะครับ I have beenต้องจำไปเลยนะ I have been ไม่ใช่ I has been I have been among four อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือไม่ใช่แต่ท่านมาสมจิตคนเดียวนะก็คือทั่วไปก็ดีครับมันสื่อสารได้มันรู้เรื่องว่าอะไรเป็นยังไงแต่ว่ามันก็น่าจะดียิ่งขึ้นถ้าเราพูดให้มันถูกใช่ไหมครับ I have been อย่างเช่นเราจะบอกว่า my name's นะครับท่านจะไม่ใส่ is ตรงๆก็ได้นะถ้าใส่ is เนี่ยมันก็จะชัดเวลาเราพูดเนี่ยมันไม่ต้องใส่ my name is อย่างนี้ก็ได้หรือ my name's อย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีกริยาอยู่นั่นแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดให้มันช้าๆชัดๆนะอย่างเวลาเราฟังฝรั่งพูดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าmy name is อะไรแต่ก็คือเขา my name's ก็ว่าไปเพราะว่ามันมีต้องมีเสียง s นะไม่ใช่ my name แล้วก็ต่อด้วยชื่อเลยอย่างยังไม่สมบูรณ์นะครับ my name ภาษากรอย่างเงี้ยมันก็ฟังได้นะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ถ้าจะพูดในสมบูรณ์ก็คือ my name is หรือ my name's Pasagon อะไรก็ว่าไปนะครับโอเค now turn Adun turn could you please introduce yourself in brief thank you อาจารย์พระมหาพาสกร my name is พระมหาอดุล monastic name my monastic name is Yasotaro I give the high ordination as Buddhist monk in 2531
B-E. And now, I have been a monk for 32 watcha. Thank you. Yes, thank you. Thank you. ท่านอดุลท่านใช้คำใหม่ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีท่านใดใช้นะท่านใช้คำว่า given given ถามว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้แต่การใช้ของท่านยังไม่ถูกก็คือท่านใช้คำว่า I given ไปเลยท่านไม่มีกริยาหลักก่อนนั้นนะถ้าจะใช้คำว่า given ก็ได้ครับ I was given at ordination อย่างนี้ก็ได้นะครับถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องถามว่าเป็นที่นิยมพูดไหมก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าถูกไวยากรณ์ไหมถูกนะครับถูก I was given Dhamma name หรือ I was given an ordination in 1988เพราะว่าผมบวชเนนเนี่ยปี31นะครับท่านอดุลท่านบอกว่าท่านบวชพระปี2531ก็คือ B ก็มาจาก Buddhist era นะครับโอเค now ท่านพระมหาวิเชษฐ์ศรีพรหมเทิร์น could you please introduce yourselfของใครมีคุณนักเห่าหอนอยู่ด้านหลังเนี่ยปิดเสียงหน่อยของใครครับใครอ่ะมีเสียงหรือว่าของท่านวิเชษฐ์ไม่มีครับอาจารย์ผมอยู่บนรถทัวร์อ๋ออันนี้บนครับนี่บนGood evening everyone for time in Thailandlet me introduce myself. My name is Pa Mahavichet. My monastic name Suvatthano, and my surname Siprom. I was ordained as a monk when I 20 year old. Now I have been living in Bangkok for 9 years.My temple is Wat Kanchana Singhat Varavihar, Taling Chan District, Bangkok, Thailand. Thank you. Okay, thank you. ทั่วไปก็เข้าใจได้ครับแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องแก้นะก็คือท่านยังขาดกริยาท่านไม่ได้เติมกริยานะ My temple นะ My temple is อะไรก็ว่าไปแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ไปครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นโอเค now whose turnBecause ท่านพลท่านพระมหาท่านพลครับ Now it's your turn. Or if you are not ready yet, maybe I can ask someone else. ท่านนิติสันท่านนิติสันได้ยินไหมครับครับผม Okay, please introduce yourself. Okay. Hello everyone and respect everyone. My name is Nitisan, Pramaha Nitisan.And monastic name is Papasalo. I'm 30 years old now, and now I'm live in Thailand, in Samutsakorn province. And then I'm live in Wat Pomichen Chotikalam. Yes, thank you. Thank you. Oh, ดีนะเนี่ยท่านนิติสันเนี่ยพูดเหมือนคนฝรั่งเลยอ่ะครับแสดงว่าพัฒนามากขึ้นครับคือมันพัฒนาได้ไม่มีปัญหาครับคืออย่างผมเนี่ยก็มาจากพื้นฐานไม่ได้ต่างกันหลายๆท่านเลยแต่ก็พัฒนาตนเองได้นะก็ดีครับคือพูดไม่ต้องติดขัดเลยคือไม่ต้องมีมีอ่าก็ได้นะก็คือพูดไปเลยอย่าพยายามอ่าให้มันมากคือพูดให้มันโคร่งออกไปเลยนะเวลาเราพูดไม่ได้เนี่ยเราทำยังไงก็คือพยายามคิดหาคำที่มันมาอธิบายได้นะครับเอาตอนนี้ท่านมหาธนพลกลับมาแล้วนะโอเค nowท่านมหาธนพล you is back it's your turn now could you please introduce yourself in brief respected พระอาจารย์มหาพัสกร and good evening everyone my name is พระมหาธนพล my monastic name is Chantamiti in 2013 I received a high ordination at Wat Hue Nam Khun Chiang Rai provinceI have been a Buddhist monk for 7 years. I graduated bachelor degree in subject of literature study at Mahidol University. Now I live in Wat Phra Phi Lane in Bangkok. Thank you. Okay, thank you.
ก็ทั่วไปครับของท่านหมาธนพลเนี่ยทั่วไปเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับถือว่าดีนะก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขก็คือจริงๆเนี่ยก็คือเข้าใจได้สื่อสารรู้เรื่องครับแต่ว่าก็อาจจะต้องแก้นิดหน่อยนะอย่างเช่น I graduated from อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ทั้งหมด I was a dad in Chiang Mai and now I live in what I live at what พับพิเรนใช่ไหมวัดพับพิเรน I live คือ preposition เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันอยู่ที่บริบทนะอย่างเราจะบอกว่าเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับ I live in Bangkok I live at what มหาธาตุ in BangkokI live at Wat Puttaparthiba Temple in London. คือ in เนี่ยมันใหญ่ใหญ่หรือจะ live in Thailand I live in Thailand ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ Well from my observation I thought all of you have the good background. There are something that you can improve on that. For examplemany of you tend to forget to use the verb of the subject. Okay, for example, my name, Pra. What you need to do is just to put is, my name is. Just keep practicing until it becomes your habit, until it becomes your, until it becomes nature or your natural.ก็คือมันฝึกไปได้เรื่อยๆครับก็คือจนกระทั่งว่ามันชินใหม่ๆเราอาจจะยังไม่ชินนะทีนี้พอเราฝึกพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยพยายามใส่ is ถ้าไม่ใส่ is ตรงๆก็ให้มันมีเสียง s my name's อย่างเงี้ยครับ my name's เพราะว่าคำว่า my name ก็คือ my name is นั่นแหละนะนี่ก็ผ่านไปนะครับก็มีเวลาอีกประมาณ15นาทีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสไลด์ต่อไปครับอาจจะไม่ครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้บางท่านได้ตอบคำถามมาแล้วนะเดี๋ยวจะแชร์สกรีนนะครับอันนี้คือเรา getting to know each other ไปแล้วนะครับทีนี้มาดู aim of learning English นะครับ aim of learning Englishสำหรับชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงผมนะก็มีวัตถุประสงค์การเรียนนะครับมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเท่าที่ผมจำได้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ The aims of learning English or the intermediate class to improve listening skill in more complicated English such as BBC News, BBC Radio and movies to upgrade English speaking to higher standardIs for example, we can upgrade our English conversation to a higher standard by putting the verb of the subject. My name is, rather than my name, blah, 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 whatever. And then to improve skill in reading novels, story, and religious texts. For example, a translation of the Pali Canon.And then to refresh grammatical rule for a better writing. So grammar is still needed, and if you would like to improve your writing skill, you need to know the grammar. But don't be too serious about grammar. And last but not least, to learn more about the culture and history. In order to learn about the language, we need to know the culture of the language and also the history of the country. For example, the history of the UK. อันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์การเรียนชั้น intermediate นะครับพูดภาษาไทยให้เข้าใจก็คือว่าพัฒนาทักษะการฟังในภาษาอังกฤษที่มันสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองเปิด BBC News ให้ดูสดๆนะครับแล้วทีนี้เราจะมาฟังกันว่ามันยังไงนะก็วันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดมากก็เอาแค่ตรงนี้ให้ได้นะทีเนี้ยวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือพัฒนาการพูดให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับก็คือท่านก็พูดได้ว่า my name แต่ว่าถ้าท่านไม่เติม is เนี่ยมันก็ยังไม่เป็น standard English
แต่ถ้าท่านเติม is เข้าไปเนี่ยครับมันก็เป็น standard English แล้วหรือกรณีอย่างเช่น he don't she don't ถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่มันไม่ใช่ standard English ถ้าท่านแก้จาก he don't เป็น he doesn't มันก็เป็น standard English แล้วหรือแม้แต่คำว่า I go to school or I went to university I went to the temple อย่างเงี้ยใส่ to เข้าไปเนี่ยครับมันก็เป็น standard English ได้นะแล้วทีนี้เวลาอ่านนะครับผมก็จะเอาเรื่องจากนวนิยายบ้างนะจากอะไรต่างๆจากธรรมบทอะไรต่างๆเนี่ยไม่อ่านแล้วก็เราจะได้ดูคำศัพท์แล้วก็พัฒนาการอ่านในเรื่องนั้นไปเรื่อง grammar ผมจะไม่เน้นนะครับแต่ว่ามันจำเป็นถ้าจะเขียนเนี่ยมันจำเป็นถ้าจะเขียนภาษาอังกฤษให้ดีจะต้องมีความรู้ในเรื่อง grammar พอสมควรไม่ใช่ว่าเขียนมั่วไปหมดเลยถ้าเขียนมั่วเนี่ยคนแก้เนี่ยปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันผิด grammar เพราะผิด grammar คนตรวจก็ต้องแก้ grammar ให้ด้วยอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับเรียนเรื่องวัฒนธรรมเขาด้วยคือภาษามันมาพร้อมกับวัฒนธรรมอย่างเมื่อก่อนที่ผมจะมาอังกฤษเนี่ยนะผมก็เข้าใจว่าเออคนอังกฤษเขาคงจะพูดเหมือนกันหมดที่ไหนได้ไม่ใช่ครับไปอยู่แต่ละที่เนี่ยพูดไม่เหมือนกันเลยใหม่ๆเนี่ยขนาดจะไปขึ้นรถเมล์คุยกับคนขับรถเมล์ยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ขนาดผมเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายปีนะก่อนที่จะมาเรียนที่เนี่ยก็คืออยู่เมืองไทยใช้ภาษาอังกฤษตลอดพอมาอยู่ที่นี่ไปคุยกับคนขับรถเมล์ไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าสำเนียงเขามันไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาแล้วคำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยครับเขาเรียกว่าได้เลยนะได้เลยกับ accent เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเข้าใจว่า accent ก็คือกับได้เลยคืออันเดียวกันaccent ก็คือเป็นคำพูดนะครับเป็นลักษณะเป็นเสียงส่วนได้เลยก็คือเป็นคำเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆซึ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนเพราะเราไม่รู้มาก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเขาอาจจะเข้าใจว่าเราคงจะรู้มั้งเขาก็เลยพูดพอเขาพูดมาเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของภาษาแล้วก็ประวัติศาสตร์ของภาษาด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวปิดหน้าจอตอนนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้มีเวลาอีก10นาทีเดี๋ยวจะเปิด BBC นะครับเปิด BBC สดๆมาฟังกันนะว่าเราจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาอันไหนดีนะเดี๋ยวลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยไม่รู้เขามีอันนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนมันไม่มีเสียงครับเดี๋ยวจะฟังหาฟังเสียงลองเอ๊ะทำไมไม่มีที่เป็นข่าวโอเคเจอแล้วครับดูเอาเรื่องไหนดีจะหาเรื่องบอลเดี๋ยวเมื่อกี้ How cinema we reopen up the lockdown when India hosts China whatever.เอานี้ก็แล้วกันครับเรื่องเนี่ยนะถ้าลองฟังดูครับ non-essential contact Good afternoon. My announcement to the world. 100,000 tests per day. Don't share the pants on it.I'm going to commit to supporting new innovative startups in the coming months. What are you saying? For millions of people watching right now, who may well be a bit perplexed by what we're actually trying to see. Next slide, please. Do you think we will have to wait for a vaccine? Next slide, please. 334,974,000 tests. Next slide, please.You're on mute, Lauren. I don't know if that's at your end or... Thank you very much. Thank you. Ah.
เมื่อกี้มันย่อมากนะเดี๋ยวผมมันย่อมากครับท่านอาจจะฟังเมื่อกี้มันเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นไตเติลเฉยๆเดี๋ยวผมจะหาไอ้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วกันอยู่ไหนนะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่สดๆนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอโอเคครับเป็นเสียงดีกว่าหรือไม่เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ฟังก็แล้วกันครับเพราะว่าอันนี้มันมีอยู่แล้วI see myself as a West Country girl who has lived all her adult life in London. I think that if I were to get married and have children and give up my career, I would want to go back and live in the countryside again. I think London is a very good place to live for young people. In private lives today, we meet Mo Crowe.Mo is 34 years old, and she was born in a small village in the west of England. When Mo was 18, her dream was to work in the theatre. Now she's a show manager at the Royal Albert Hall in London. As we'll discover, Mo is a determined young woman who's very enthusiastic about her job. And we'll hear her talk about the house where she lives, her concerns about the environment, as well as what it's like to work behind the scenes at a great British building.First, Mo retraces her steps from working hard for her A-level exams in her final year at school to going on to drama college and becoming a show manager at one of Britain's most magnificent venues. I was determined to get good A-level results so that I could go into whatever career I wanted to. However, what I really wanted to do, I think, was acting or presenting, something like that. I soon grew too tall.To be an actress. I'm 5'9½. So I gave up ideas of that and began to think about jobs backstage, such as stage management. ทีนี้ลองเปิดไมค์ครับเปิดนิมนต์เปิดไมค์ครับทีเนี้ยผมให้ท่านฟังเมื่อกี้นะเอาตัวหลังก็แล้วกันตัวแรกเนี่ยมันย่อๆสั้นๆไปก็คือตัวหลังเมื่อกี้ที่ผมพูดเสียงผู้หญิงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยท่านฟังนะรู้เรื่องสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาท่านสุรชาติก่อนโดยตามตรงนะครับก็คือเมื่อกี้เสียงค่อนข้างจะเบาใช่ไหมคล้ายๆกับเสียงบนอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นที่ระบบนะเสียงดีเลย์ครับเสียงดีเลย์เหรอเสียงเบามากครับอ๋อแล้วตอนที่ดู BBC เนี่ยเสียงมันโอเคไหมแย่ๆอยู่เสียงดนตรีครับไม่โอเคเหมือนกันครับเสียงไม่ค่อยชัดแสดงว่าระบบมันมีปัญหาเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะทำยังไงดีถึงจะฟังได้ I went to the Guildhall School of Music and Drama มึงได้ยินไหมครับยังอุ้ยอยู่ครับมันยังอุ้ยอยู่ใช่ไหมมันต้องวิธีการแก้ไขนะครับเพราะว่ามันจะต้องฟังให้รู้เรื่องครับถ้าฟังไม่ถ้าเสียงมันมีปัญหาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องการฟังก็วันนี้คงเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกทีก็สรุปย่อๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือวันนี้นะเป็นวันเนี่ยมันจะไม่หมดยูนิตเราได้แค่2ข้อนะครับเราได้แค่2ข้อนะ
คือวันเนี้ยเราได้3ข้อนะครับก็คือ creating inspiration getting to know each other and aim of learning English นะครับจริงๆผมมีคำถามเองผมตั้งใจยังให้ท่านมาตอบในคลาสนี่แหละแต่ทีเนี้ยถ้าท่านใดนะครับอยากจะเขียนตอบมานะครับก็ดีก็คือท่านเขียนเต็มตัวไว้นะครับคำถาม5คำถามที่ผมถามไปเดี๋ยวผมอยากให้ท่านดูจริงๆผมส่งไปแล้วล่ะเนี่ยครับคำถามพวกเนี้ย Why do you want to learn EnglishAnd what are the benefits you expect from learning English? How long will you spend on learning English? What equipments and accessories are needed? Okay. What are the potential obstacles that may obstruct your learning? Last but not least, what will you use English for? นะครับคือ6คำถามเหล่านี้ถ้าท่านมีเวลานะครับให้ท่านไปเขียนคำตอบนะเขียนเป็นแบบของท่านแหละครับเขียนถูกเขียนผิดเขียนไปเถอะไม่มีปัญหาครับก็อันนี้ฝากเป็นการบ้านเขียนครับไม่ต้องเขียนยาวเขียนสั้นๆนะครับทำไมท่านถึงอยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วท่านเรียนไปแล้วท่านจะได้ประโยชน์อะไรท่านคิดว่าท่านจะได้ประโยชน์อะไรคือเท่าที่ผมเข้าไปดูของอาจารย์สุรัตน์เมื่อเช้าเนี่ยบางท่านก็พูดไปบ้างแล้วขาดบางอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะใช้เวลาเรียนนานเท่าไหร่นะครับท่านอาจจะใช้เวลาเรียนนานหรือใช้เวลาประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนอะไรก็ว่าไปหรือว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยตั้งใจจะทุ่มเทในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษท่านก็ว่าไป What equipment and accessory ก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องมีเนี่ยสำหรับตัวท่านเองเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรบ้างต้องมี dictionary ไหมมีสมาร์ทโฟนไหมต้องมีอุปกรณ์มีหนังสือหนังสืออะไรต่างๆว่าไปนะก็วันนี้คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็จะได้ก็สุดท้ายท่านใดมีคำถามไหมครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมก็จะเชิญนะอาจารย์ฝรั่งคือว่าคนเจ้าของภาษาเนี่ยเข้ามาร่วมสอนด้วยแต่วันนี้อาจารย์เควินที่เคยมาเมื่อวันที่แล้วเนี่ยไม่ว่างนะก็วันไหนที่อาจารย์เควินว่างเนี่ยอาจารย์อาจจะมาแจมนะครับก็คืออย่างน้อยก็คืออาจารย์เควินเนี่ยมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมานานรู้นิสัยของพระดีแล้วอาจารย์เควินเนี่ยชอบสอนพระแต่ไม่ไปสอนโยมเลยนะมีคนให้แกไปสอนโยมเนี่ยแกไปสอนแกบอกว่าแกชอบสอนพระอยากจะช่วยพระเพราะฉะนั้นประเภทที่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะก็ท่านใดมีคำถามนิมนต์ยกมือครับเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดตอนนี้นะมีเวลาแค่2นาทีครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะไม่มีก็ถ้างั้นนิมนต์ไหว้พระครับนิมนต์ทุกรูปไหว้พระเดี๋ยวผมจะถามพระเดี๋ยวทุกรูปนะเดี๋ยวจะปิดเสียงทุกรูปแล้วก็เดี๋ยวนิมนต์ไหว้พระนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Okay, thank you very much for your attention. I wish you a pleasant day.